สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับโยงมาที่บทวิเคราะห์คำแนะนำจากมาโก้ฟานบาสเทนนะครับซึ่งเป็นตำนานดาวยิงของฮอลแลนด์เนี่ยได้ออกมาแนะนำเอริกเทนฮาร์กันหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นคนสัญชาติเดียวกันนั่นแหละฟานบาสเทนเนี่ยบอกว่าเทนฮาร์กเนี่ยควรที่จะมีแนวรุกรายใหม่แล้วก็แนวรุกรายดังกล่าวเนี่ยก็คือสิทธิ์เก่าของเขาแหละอย่างฮาคิมเซเยกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งกับทางเชลซีอยู่นะครับเทนฮาร์กควรไปดึงเซเยกเข้ามาเสริมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนะซึ่งสำหรับฮาคิมเซเยกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับเชลซีสักเท่าไหร่ในแง่ของผลงานส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับซึ่งโอกาสการลงสนามเนี่ยก็มีโอกาสลงน้อยตามไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีโอกาสที่เชลซีเนี่ยอาจจะปล่อยเซเยกออกจากทีมก็ได้ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยเข้าไปติดต่อแบบเป็นจริงเป็นจังเทนฮาร์กเข้าไปพูดคุยแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็กล้าทุ่มในเม็ดเงินที่เชลซีต้องการนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องยากนั่นแหละนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งร่วมลีกกันนะครับการที่จะไปยื่นแนวรุกให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจยากจริงๆนะครับหรือว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เนาะนะครับถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันมีโอกาสแน่นอนครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของเฟรงกี้เดยองนะครับซึ่งตามรายงานจากเคราดโรเมโรคนที่จุดชนวนดิวของเฟรงกี้เดยองย้ายมาแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวกันอีกรอบหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเคราดโรเมโรบอกว่าทางเอริกเทนฮากเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปติดต่อแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทางเฟรงกี้เดยองเป็นการส่วนตัวเลยนะคือเทนฮากเนี่ยอยากได้นะครับอยากได้เฟรงกี้เดยองมากที่สุดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ในพื้นที่แดนกลางนะครับถึงขั้นที่ตามตื้อนั่นแหละให้เฟรงกี้เดยองเนี่ยย้ายมาร่วมทีมไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฟาบิโซโรมาโนเนี่ยบอกว่าคือความชัดเจนของทางเดยองเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยมองว่าปัจจัยเรื่องของการไปเล่น UCL เนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญนะในตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นแมนยูไม่ได้ไป UCL เนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักแหละนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยินดีที่จะอยู่คาแข้งในถิ่นคัมนูต่อไปอีกด้วยนะครับถ้าเกิดทางชาบีเนี่ยมองว่าเขายังเป็นส่วนสำคัญของทีมได้นะครับซึ่งขณะเดียวกันทางฝั่งแมนยูเองเนี่ยนะฮะก็พยายามโน้มน้าวแบบเต็มที่แหละให้ฟรงกี้เดยองเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับเอริกเทนฮากที่สโมสรแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับกระแสข่าวหนังเนี่ยก็คือนักเตะไม่ได้แบบมีความต้องการที่จะย้ายทีมนะครับแล้วก็ทางฝั่งแมนยูเราโดยเทนฮากเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อไปอยู่นะครับก็รอติดตามมาดูนะครับเรื่องของเฟรงกี้เดยองถึงแม้ว่าจะเป็นดีลที่ยากก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าจับตามองนะครับส่วนในเรื่องของจูเลียนเทมเบอร์นะครับมีรายงานล่าสุดครับก็คือเด็กเทนฮาร์กเนี่ยมีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับในการนำจูเลียนเทมเบอร์เนี่ยมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าทั้งอาแจ็คแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการเริ่มต้นเจรจาเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอหรือว่าเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้แบบเป็นจริงเป็นจังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องของจูเลียนเทมเบอร์ก็รอติดตามกันนะฮะจริงๆข่าวออกมาก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับข่าวที่ทางแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับขณะที่เรื่องของแอนโทนีเนี่ยมีรายงานกันออกมาจากสื่อของฝั่งฮอลแลนด์เนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับซึ่งมีการระบุกันออกมาว่าแอนโทนีเนี่ยเป็นที่สนใจของ 2-3 ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งมีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอีก1ทีมเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยเป็น2ทีมนี้ราคาของแอนโทนีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50จนถึง60ล้านยูโรนะครับคือ2ทีมหลักๆที่เขาสนใจเนี่ยยังไม่ได้แบบมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแอนโทนีแล้วก็อาแจ็คไว้พิจารณาเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะที่ผ่านมาเอริกเทนฮาก็บอกอยู่นะครับว่า
แอนโทนีเป็นส่วนสำคัญของทางอาแจ็คนะครับการที่แอนโทนีย้ายออกจากอาแจ็คไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะมีคนเข้ามาทดแทนได้นะครับคืออาแจ็คอาจจะแกว่งไปเลยก็ได้นะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครที่แทนที่แอนโทนีได้ในตอนนี้นะครับอาแจ็คก็อาจจะรอดูไปก่อนนะครับเรื่องข้อเสนอที่เหมาะสมด้วยนะครับหรือว่าเรื่องของตัวแทนเรื่องต่างนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะรั้งยากแหละถ้าเกิดเทนฮากต้องการจริงๆนะครับหรือว่าทางแมนยูจะเดินหน้าจริงๆเกี่ยวกับแนวรุกรายนี้แต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับลิเวอร์พูลเขาก็มองอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าติดตามนะฮะพร้อมๆกับจูเรียนเทมเบอร์นี่แหละส่วนเรื่องของดีเนอร์สันครับมีข้อมูลออกมาล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้นิวคาสเซิลยังคงให้ความสนใจติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการดึงตัวดีเนอร์สันผู้สัปประตูของแมนยูอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามมาโดยตลอดนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่านิวคาสเซิลเคยติดต่อมาแล้วนะฮะในช่วงมกราคมมาดึงตัวดีเนอร์สันแบบยืมตัวนะครับแต่ว่าแมนยูก็บอกปัดไปในตอนนั้นนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็คือว่ากันว่าดีโน่เนี่ยถ้าเกิดได้ความชัดเจนจากเทนฮากว่าไม่สามารถการันตีการเป็นตัวจริงให้ได้เปอร์เซ็นต์การลงสนามให้ได้เจ้าตัวก็ยืนยันชัดเจนครับว่าต้องการย้ายออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าย้ายแบบถาวรนะครับปลายทางของเขาเนี่ยก็คือการมีชื่อไปฟุตบอลโลกก็แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ในออปชั่นแบบถาวรเนี่ยก็น่าจะประมาณ40ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของผู้สัปประตูรายนี้นะครับซึ่งมันก็มีหลายๆการคาดการณ์กันออกมานะว่าจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าค่าตัวในตำแหน่งผู้สัปประตู40ล้านปอนด์เนี่ยก็ยังดูสูงเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลน่าจะเน้นไปเรื่องการยืมตัวมากกว่าแมนยูก็อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยนะครับแถมทั้งถ้าเกิดดีเนอร์สันย้ายออกจากทีมไปเนี่ยนะฮะโอเคปลายทางเนี่ยมีนิวคาสเซิลแล้วก็ประมาณ 2-3 ทีมในอังกฤษนะที่มีข่าวแล้วก็มีทีมนอกลีกด้วยที่ให้ความสนใจเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเกิดดีโน่ไปจริงๆเนี่ยว่ากันว่าแมนยูก็เตรียมการโดยการมองหาผู้สัปประตูตัวสำรองเอาไว้นะครับอาจจะเป็นการซื้อเข้ามาใหม่หรือว่าใช้ของที่มีอยู่นะครับแต่มีแนวโน้มสูงนะที่จะมองหาผู้สัปประตูรายใหม่เข้ามาเป็นผู้สัปประตูมือ2รองจากเดวิดเดกานะครับขณะที่สถานการณ์ของปอบ็อกบาก็น่าติดตามไม่แพ้กันนะครับช่วงนี้สื่อจากอิตาลีนะครับแล้วก็สื่อในอังกฤษนี่แหละก็มีการเล่นข่าวว่าเอเย่นของยอดตัวเนี่ยได้มีการทำหน้าที่ไปแล้วนะครับก็คือการพูดคุยกับทีมที่เขาสนใจโดยตัวเต็งเนี่ยเป็นยูเวนตุสที่มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยแม็กซ์อาเรกีครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทางยูเว่ก็เหมือนกับเล่นมุกขำๆนะครับก็คือยังไม่อยากตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นแหละนะครับอาเรกีเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับนักข่าวไปถามเนาะว่าป็อกบาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเว่จริงไหมมีโอกาสไหมที่คุณเนี่ยจะได้ป็อกบามาร่วมทีมอาเรกีก็บอกนะครับว่าป็อกบาคือใครผมไม่รู้จักนะครับซึ่งเราเนี่ยเคยสนิทสนมกันมานานแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นการตอบคำถามแบบติดขำกันไปนะครับแต่จริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวมาอยู่นะครับว่ายูเว่เป็นตัวเต็งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าป็อกบาต้องการกลับไปยูเว่มากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องรอดูเกี่ยวกับข้อเสนอก่อนนะครับถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นตัวเต็งที่รองลงมาอย่างเช่นเปเช่แล้วก็ทางเรอัลมาดริดนะครับที่มีข่าวอยู่นะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับก็โยงมาที่เรื่องของริชาร์ลิซอนเนี่ยนะครับมีรายงานออกมาจากโกลบราซิลนะครับก็มีรายงานกันออกมาว่าริชาร์ลิซอนศูนย์หน้าของเอเวอร์ตันเนี่ยมีความต้องการที่จะอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะฮะแล้วว่ากันว่าตอนนี้ตัวแทนของริชาร์ลิซอนเนี่ยได้มีการพยายามที่จะเจรจากับหลายสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดและแถมทั้งยังมีอีกหลายทีมในพรีเมียร์อังกฤษที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบอ้อมๆแหละนะฮะแมนยูก็มีข่าวกับริชาร์ลิซอนมาหลายตลาดแล้วนะครับแต่ก็ต้องย้ำแหละว่าเป็นข่าวคอสิบกันอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวคอสิบที่น่าสนใจครับโยงมาที่เรื่องของอักเซลวิสเซลนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าวัย33ปีครับที่เพิ่งประกาศลาบุสเซดัตบุนไปนะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะมีข่าวว่าปลายทางอาจจะเป็นท็อตแนมสเปอร์ไม่ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยให้ความสนใจมาก่อนนะครับคือเหมือนกับแมนยูเนี่ยกำลังมองหาตัวแทนในเมย่ามาติดแหละที่
มีความต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนทางสเปอร์เนี่ยคอนเต้ก็กำลังมองหาพวกแบบมิดฟิลด์ที่มีประสบการณ์อยู่เข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแต่เหตุผลที่แมนยูจะมองวิเซลมาแทนที่มาติดเนี่ยมันแปลกๆนะครับคือถ้าเกิดมองหาตัวแทนเนี่ยทำไมไม่หาพวกแบบนักเตะอายุน้อยไปเลยนะวิเซลอ่ะเก่งนะครับมีความเก่าแหละนะฮะแต่ว่าอายุนามเนี่ยก็เริ่มมากแล้วอ่ะนะฮะผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลือกอื่นมากกว่าเนาะนะครับแต่อันนี้ก็เป็นข่าวคอนเซปที่มีการเล่นกันออกมาแล้วกันนะครับปิดท้ายกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลือกแบบฟรีเอเจนต์นะครับแบบไม่เสียค่าตัวนะฮะซึ่งเราน่าจะได้ยินข่าวมาอยู่นะครับว่าเทนฮากเนี่ยได้มีการเสนอเกี่ยวกับตัวเลือกนะฮะนอกจากตัวเลือกที่มีการเสริมทัพแบบเสียเงินแล้วเนี่ยอยากให้แมนยูเนี่ยมีการมองไปที่ตัวเลือกแบบฟรีเอเจนต์ด้วยนะครับนักเตะบางคนที่แมนยูเล็งกันเอาไว้เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของนักเตะแบบฟรีเอเจนต์นะซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับนักเตะที่แมนยูเคยเป็นข่าวแล้วก็สัญญาหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เทนฮากต้องการด้วยแหละน่าจะเข้ากับระบบด้วยแหละนะครับนักเตะรายแรกครับที่น่าสนใจก็คือเปาโลดิบาล่านะครับซึ่งช่วงนี้เราทราบกันดีว่ามีข่าวกับอินเตอร์มิลานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีอีกหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปได้เนี่ยก็แมนยูควรที่จะไปเร่งคว้าตัวดิบาล่ามาเสริมแนวรุกให้ได้นะครับเรื่องของสัญญาก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัวมีความต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับเจ้าตัวไม่ได้ตัดสินใจต่อสัญญานะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปคุยได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องยากก็คือเรื่องของมีคู่แข่งเยอะนี่แหละนะฮะส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงกันเลยฮะดิบาล่าถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับส่วนรายที่2ครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับก็คือบูบาก้ากามาร่าของมาร์เซย์ก็มีข่าวอยู่กับแมนยูบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเป็นมิดฟิลด์อายุยังน้อยเลยฮะประมาณ22ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูต้องการเนี่ยต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กามาร่าเนี่ยไปมีข่าวกับแอสตันวิลล่าซะเยอะนะครับที่มีการเดินหน้าคุยกับตัวแทนของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีนิวคาสเซิลด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วมีทีมดังหลายทีมในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจกามาร่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูอยากได้แบบตัวเลือกที่เป็นของดีแบบฟรีเอเจนต์ไม่ต้องเสียค่าตัวเนี่ยกามาร่าก็น่าสนใจนะฮะเป็นตัวเลือกของแมนยูที่เคยให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแหละแต่ว่าแมนยูไม่ได้จริงจังเท่านั้นเองนะครับในช่วงตลาดรอบมันก่อนส่วนอีกหนึ่งรายครับเป็นแนวรุกครับก็คืออุสมานเดเบเล่ก็เป็นตัวเลือกเดิมเช่นเดียวกันครับเคยมีข่าวกับแมนยูมาหลายครั้งนะครับจนณปัจจุบันก็ยังมีข่าวซึ่งเรื่องของสัญญาก็ยังไม่คืบหน้าเนาะทำให้มีโอกาสย้ายทีมนะครับถ้าเกิดนักเตะรายนี้ก็คือเดเบเล่เนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ตัดในเรื่องของพฤติกรรมออกไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดปรับปรุงตัวเรื่องของพฤติกรรมได้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งแล้วก็เทคนิคบอลยอดเยี่ยมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดึงเข้ามาเป็นแนวรุกเพิ่มเติมในตัวริมเส้นนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคริสเตียนอิเล็กเซนของเบนฟอร์ดนะครับอิเล็กเซนเนี่ยถ้าตัดเรื่องของอายุไปเนี่ยนะครับที่เข้าวัย30เนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นมิดฟิลด์คนหนึ่งที่มีคุณภาพสูงมากนะครับเรื่องของการออกบอลเรื่องการจ่ายบอลเล่นลูกนิ่งต่างๆเนี่ยครบเครื่องพอสมควรในพื้นที่แดนกลางแล้วก็นักเตะเนี่ยก็เซ็นสัญญากับทางเบนฟอร์ดเพียงแค่6เดือนเท่านั้นทำให้ซัมเมอร์นี้สัญญาจะหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกที่จะเดินทางไปทีมอื่นก็ได้ซึ่งไม่นานมานี้มีข่าวกับแมนยูเรานะครับแล้วก็ท็อตแนมสเปอร์ที่ให้ความสนใจที่เป็นตัวสังกัดเก่านั่นแหละรวมถึงเบนฟอร์ดก็มีโอกาสที่จะเซ็นต่อเหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ